นี่ค่ะมาพบกันอีกแล้วกับวิไลไกด์ชาแนลนะคะก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาติชมคอมเมนต์นะคะวิไลขอแก่ตัวให้กับคนที่ว่าวิไลเว้าวามาเว้าวิไลว่าเว้าเกะกะกะนะคะพี่คนนี้เพิ่นก็คอมเมนต์ดีนะคะเพิ่นก็เว้าได้ดีกับวิไลแต่ว่าการสื่อสารที่วิไลมาเว้าให้ฟังเฮ็ดให้หลายๆคนเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นคอมเมนต์ที่แย่ๆบ่นะคะพี่เขาก็เว้าดีๆนะคะว่าบอกวิไลนะคะว่าน้องวิไลพี่ฟังบ่จบจักเทื่อเพราะว่าวิไลเว้าเกะกะวิไลก็เข้าใจนะคะสําหรับหลายๆคนที่มาเบิ่งวิดีโอมาเบิ่งคลิปแต่ละคนเพิ่นเขาก็อยากมาเบิ่งที่ว่าฟังลื่นหูแม่นบ่คะฟังแล้วก็ได้สาระฟังแล้วก็ม่วนไปจังสันเนาะค่ะบ่แม่นฟังแล้วก็ฟังแบบบ่รู้เรื่องนะคะวิไลก็เข้าใจนะคะบางสิ่งบางอย่างวิไลเป็นคนที่เว้าก็ๆๆอยู่แล้ววิไลก็สิพยายามนะคะวิไลก็เข้าใจทุกคนที่มาคอมเมนต์ไผๆคืออย่างเช่นวิไลถ้าวิไลไปฟังไผเว้าวิไลก็อยากสิฟังแบบม่วนๆเนาะค่ะอยากฟังแบบลื่นหูแบบนี้นะคะวิไลก็เข้าใจนะคะจังได้วิไลก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจวิไลกายชาแนลช่องเล็กๆช่องนี้นะคะนั่นแหละค่ะวิไลก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะคะเพิ่นมาคอมเมนต์บอกวิไลว่าถ้าวิไลได้ทำงานประจำแล้วก็วิไลก็ซื้อบ้านได้คืออย่างเช่นคนที่ว่าอยู่ประเทศเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นก็ซื้ออพาร์ตเมนต์น้อยๆเก็บเงินแล้วก็ซื้ออพาร์ตเมนต์ได้บางสิ่งบางอย่างสำหรับตัววิไลมันอาจจะบ่ได้ง่ายคือบางคนเขาเนาะค่ะเนาะแล้วแต่คนหรือเปล่าวิไลก็บ่รู้แต่ถ้าเบิ่งนะคะเรื่องซื้อบ้านอาจจะเป็นเรื่องในอนาคตสำหรับตัววิไลแต่ว่าในตอนนี้ที่วิไลคิดไว้ก็คือว่าวิไลอยากให้ลูกเรียนจบก่อนจังสินะคะแต่เรื่องวิไลล่อให้เพิ่นเรียนเขาเรียนมหาลัยวิไลก็เฮ็ดงานไปแต่สิ่งที่วิไลคิดไว้ก็คือว่าวิไลไปเฮ็ดงานแล้ววิไลก็จะอยากไปสร้างบ้านอยู่เมืองไทยวิไลจะไปมามาเอาค่ะในอนาคตนะคะเรื่องซื้อบ้านก็เลยอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไกลโตวิไลแน่จังซี่นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องที่วิไลคิดไว้ก็คือว่าวิไลอยากทำงานแล้วก็วิไลอยากไปมามาเซาบ้านอยู่นี่ใบหลังในหน่อยพ่อแต่ตอนนี้ที่วิไลถูกใจที่วิไลเว้าจากคลิปที่แล้วก็คือว่ามันต้องเซาบ้านหลังใหญ่แน่เพราะว่าต้องการห้อง3ห้องหลังใหญ่ก็บ่จําเป็นต้องหลังใหญ่มากแต่ว่าอยากให้มี3ห้องจังซี่นะคะ3ห้องนอนแล้วก็การที่ว่าสิเซาห้อง3ห้องนอนมันหายากมากค่ะตอนนี้ถ้าเป็นสมัยแต่กี่ก่อนที่วิไลสิย้ายมาบ้านหลังนี้ก็ยังหาได้อยู่นะคะแต่ว่าแถบที่วิไลอยู่หรือว่าที่วิไลอยากไปอยู่ไกลๆโรงเรียนลูกนะหายากมากค่ะบ่ค่อยมีแล้วก็แพงนํามันบ่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าเฮาจะมาหาห้องนอน3ห้องตอนนี้นะคะก็เลยเป็นอีหยังที่วิไลคิดนักแน่สําหรับการหาบ้านเซานะคะสําหรับการเซาบ้านของวิไลคิดว่ามันก็บ่ได้อีหยังมากมายในตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่ทุกข์ใจก็คือหาห้องนอนที่ว่า3ห้องนะมันหายากแล้วมันก็แพงนําเฮาก็ต้องเพิ่มค่าใส่ใจขึ้นโดยเฉพาะของใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงขึ้นแม่นบ่คะอาหารทุกสิ่งทุกอย่างแก๊สน้ำมันทุกสิ่งทุกอย่างสิแพงขึ้นแล้วเฮาสิมาหาบ้านเช่าที่แพงขึ้นกว่าเก่ามันก็เป็นอีหยังที่บ่ใช่เรื่องง่ายแต่สําหรับพี่คนนี้เพิ่นมาคอมเมนต์วิไลก็ขอขอบคุณหลายๆที่เพิ่นมาแนะนําวิไลเรื่องการที่ว่าวิไลถ้าวิไลทํางานแล้วก็วิไลทำงานประจำแล้วก็สามารถซื้อบ้านได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสิ่งที่วิไลคิดในตอนนี้ก็คือวิไลในอนาคตวิไลอยากให้ลูกเพิ่นเรียนขึ้นเรียนมหาลัยพอเรียนมหาลัยแล้ววิไลก็สิไปเซาบ้านหลังน้อยๆอยู่กัน2เฒ่าจังซี่ว่าง่ายๆ2เฒ่าแล้วก็วิไลก็เฮ็ดงานไปแล้ววิไลก็ในอนาคตวิไลอยากกลับไปอยู่บ้านมากกว่านะคะแต่ให้กลับไปอยู่เลยก็บ่แม่นไปอยู่เลยนะคะแต่ว่าไปมาๆเอาเพราะว่าเดี๋ยววิไลก็ชอบนะคะชอบประเทศนี้นะคะชอบการอยู่ต่างประเทศวิไลก็ชอบคือกันแต่ว่ามันแตกต่างจากบ้านเฮาหลายในเรื่องการถาวาอยู่ดนๆมันเหงามันหยังจังซี่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าวิไลได้อยู่ไปๆมาๆไปๆมาๆในที่นี้ก็คือว่า
ปีหนึ่งเทื่อหนึ่งก็ได้จังสีนะคะวิไลก็อยากไปเฮ็ดบ้านสร้างบ้านไว้อยู่หันก็ถ้าเฒ่าถ้ายังถ้ามีพอมีเงินเก็บในจักหน่อยก็จังสีได้ไปอยู่ดนแน่จังสีนะคะไปแบบประมาณ 3-4 เดือนจังสีนะในอนาคตที่วิไลคิดไว้วิไลก็เลยเป็นเรื่องการซื้อบ้านก็เลยเป็นอีหยังจีไกลโตวิไลที่วิไลคิดไว้นะคะเพราะว่าวิไลอยากสร้างบ้านอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปๆมาๆมากว่าแล้วก็เฮ็ดงานอยู่นี่อยู่บ้านหลังเล็กๆก็ได้จังซี่นะคะมันก็บ่ได้สิได้จ่ายค่าบ้านแพงปานใดจังซี่นะแล้วก็มื้อนี้อากาศดีค่ะอากาศดีมาหลายมื้อแล้วแต่ว่าจักเป็นหยังดอกค่ะแทนที่อากาศสิดีวิไลสิสดชื่นวิไลกับกายเป็นเมื่อยๆค่ะอาจจะเฮ็ดงานหนักมาหลายมื้อทั้งอาทิตย์ทำงานนักมาหลายมือแล้วก็แข่งกับเวลาเฮ็ดมื้อมือนะคะบ่ได้เฮ็ดมื้อมือคือวิไลบ่ได้เฮ็ดมื้อมือเนาะคือ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็คันแล้วก็จังสิได้พักจังสินะคะคันแล้วสิได้พักมันก็เป็นเฉพาะช่วงนี้แหละค่ะแต่ว่าบางช่วงก็บ่ได้ว่าสิมีงานหลายนะคะเป็นบางเทื่อบางอาทิตย์จังสิแต่ว่าหลังใกล้วิไลสงสัยบ่แข็งแรงนําเลยค่ะวิไลก็เลยเป็นเมื่อยหรือว่าสิเป็นไวท้องนําอีกแหละนั่นแหละค่ะบอกหัวหัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะมาบอกสู่กันฟังสำนีนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย